ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่มาจากทางฟิลิปปินส์นะครับที่อาจจะพัฒนาตัวมาเป็นพายุดิเพรสชันได้นะครับถ้าเกิดสองตัวนี้มาผนวกกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาทิตย์หน้าตอนเดือนหน้าคงจะมีฝนเยอะขึ้นนะครับทางด้านตอนบนของประเทศครับ